สวัสดีครับชาว YouTube วันนี้พบกับช่องเกียรติศักดิ์ดำซิ่งอีกนะครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมอีกครับพัดลมมอเตอร์ช็อตนะครับของฮาตาลินะครับผมนี่ตัวนี้ครับทำการช็อตครับช็อตก็ไม่ได้ซ่อมนะครับจะเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เลยครับนี่นะครับเป็นไหม้ๆดำๆตรงนี้ครับช็อตชอบแผงตรงนี้ได้นะทำให้สายไฟสายขดลวดขาดนะครับไม่รู้จะต่อยังไงครับก็ได้สั่งมอเตอร์อันใหม่มาก็บอกเป็นของแท้ของฮาตาลินะครับนี่ครับพัดลมตั้งโต๊ะนะครับอันนี้จะเป็นตัวยืดคอได้นะครับของฮาตาลิแล้วเราจะมาแกะดูมอเตอร์ครับว่ามันใช่ของจริงหรือว่าของเทียบครับผมก็เขาบอกของจริงนะครับมันจะตรงรุ่นหรือเปล่าครับมาแกะดูครับมันจะมีของเทียบก็มีนะครับของเทียบราคาจะถูกกว่านะครับก็เป็นแนวทางนะครับใครอยากจะเปลี่ยนหรือว่าใครอยากจะซื้อใหม่ก็ดูเอานะครับผมนี่ผมจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับก็ซื้อใหม่ก็ประมาณถ้าพัดลมรุ่นนี้ก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทครับ1,000 กว่าบาทรวมส่งนะครับแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านก็จะประมาณ1,000พอดีหรือว่าไม่ถึงก็มีนะครับสำหรับเคสนี้ผมจะซ่อมนะครับไม่ได้ซ่อมครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนมอเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ซื้อใหม่การแกะครับนี่ครับมาแล้วโอ้ห่อมาดีอยู่ครับห่อมาดีอยู่กันกระแทกใหม่ดิดูมันจะตัวเท่ากันหรือเปล่าครับโอ้เท่ากันเลยครับพี่น้องเท่ากันเลยซื้อมาในราคาเกือบ600ครับ500 กว่าบาท500 กว่าบาทนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเลยครับผมแต่ว่าตัวใหม่น่าจะขดลวดเล็กกว่านะครับเหมือนขดลวดมันจะน้อยกว่านะครับแต่ตัวเก่านี่ตัวของแท้มาในขดลวดจะหนากว่านะครับนี่ขดลวดเล็กกว่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องรอตอนเปิดดูครับแถมน็อตคอมาด้วยนะครับมาทำการเปลี่ยนกันเลยครับผมนี่ครับแกนเราต้องขันเข้าไปก่อนนะครับแกนขันเข้าไปในรูเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เสียบเข้าไปในคอนะครับเอาแถมแกนมาด้วยนะครับผมเอาขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นเมื่อขันไปแล้วก็ใส่เข้าไปในบนนี้เลยนะครับผมใส่เข้าไปในนี้เลยครับนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกหนึ่งตัวนะไอ้ตัวนี้มันจะมีสปริงนะครับสปริงกับลูกปืนอยู่ตรงนี้ครับระวังอย่าให้หายนะครับเวลาถอดออกครับหายได้ซื้อใหม่นะครับมันจะมีตัวล็อกคอยตรงนี้นะครับนี่ครับตัวล็อกคอยตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะพยายามทำสปริงกับลูกปืนหายนะครับเนี่ยสปริงกับลูกปืนอยู่ในรูนี้นะครับเรามาเข้าในตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เสียบมอเตอร์แล้วก็เสียบมอเตอร์ลงตรงนี้นะรูนี้นะครับเดี๋ยวรอผมใส่ลูกปืนกับสปริงแป๊บนึงครับนี่นะครับทำการประกบกันไว้นะครับผมนะครับก็ตัวนี้ก็ใส่ลูกปืนกับสปริงเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีลูกปืนกับสปริงนะครับเวลาเพื่อนๆถอดระวังหลุดหายนะครับนี่นะครับนี่ครับการประกอบมอเตอร์ส่วนสายไฟนี่ครับเราจะต่อถูกหรือเปล่าครับเขาไม่มีกระดาษอะไรมาให้เลยครับเนี่ยไปดูกันครับผมว่ามันจะต่อยกันยังไงส
ายไฟระวังขาดนะครับสายไฟเราก็ระวังมันขาดนะครับตอนบ่อบางมากครับพัดลมบ่อบางมากครับผมก็สั่งมาใส่เรียบร้อยแล้วก็สายมันสั้นครับเราต้องเอาสายมอเตอร์อันเดิมมาต่อนะครับนี่นะครับสายมอเตอร์อันเดิมมาต่อให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อจะได้ยืดคอได้ครับอันนี้มันคอยาวครับก็ให้สายมันสั้นครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณสัก30เซนครับต้องต่อเพิ่มครับเนี่ยแล้วก็สายที่เขาให้มาเราตอนเราซื้อครับเขาจะบอกว่าเส้นไหนเป็นไฟเส้นไหนเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับแล้วก็แคปไว้นะครับแคปรูปไว้แล้วก็เอามาต่อนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ให้กระดาษมาครับก็บางร้านเขาจะให้กระดาษวิธีต่อสายไฟมาให้ด้วยนะแต่นี่ไม่มีนะครับหาดูแล้วครับในกล่องไม่มีนี่เราก็แคปจากหน้าจอโทรศัพท์มาดูครับตรงที่เราสั่งในร้านเขาครับเราแคปมาหน้าจอมาเขาจะมีวิธีบอกครับว่าเส้นไหนเป็นไฟเส้นไหนเป็นเบอร์1เบอร์2ครับนี่ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแต่ต่อเข้าสวิตช์นะครับเราต้องจำเบอร์ไว้ด้วยนะครับผมว่าเบอร์ไหนสีไหนครับที่เราแคปมานะครับเรามาเปิดดูครับเดี๋ยวผมขอเวลาพันสายไฟแป๊บนึงนะครับผมครับหลังจากเราดูสายแล้วก็เราก็เอามาต่อกับสวิตช์นะครับนี่ครับสวิตช์ก็เขาจะมีบอกนะครับที่เราแคปหน้าจอโทรศัพท์มาจะมีบอกนะครับสายไฟสายเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราก็จำมานะครับว่าเส้นไหนเป็นสีไหนเบอร์ไหนนะครับแล้วก็มาต่อปัดกรีเข้ากับสวิตช์นะครับก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้ก็จะเป็นการประกอบส่วนต่างๆของพัดลมนะครับผมนี่ก็ไม่ยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วจะมาลองเปิดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบปลั๊กเปิดครั้งแรกนะครับหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์ไปนะครับมอเตอร์เก่าก็ถ้าจะซ่อมก็ซ่อมได้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเสียเท่าไหร่นะครับถ้าช่างไม่ได้พันมอเตอร์ใหม่ก็อาจจะถ้าช่างไม่ได้พันมอเตอร์ใหม่ก็อาจจะถูกครับแต่ว่าถ้าพันมอเตอร์ใหม่ก็เหมือนกับซื้อใหม่นะครับช่างก็ต้องเอาราคาที่เกือบจะใกล้เคียงกับซื้อใหม่เลยนะดีไม่ดีแพงกว่าครับแล้วก็เปรียบเทียบเอาครับผมจะซ่อมหรือว่าจะซื้อใหม่ครับจะซื้อใหม่เป็นทั้งตัวเลยก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อเฉพาะมอเตอร์ก็ได้ก็รุ่นนี้ฮาราลิคอสูงสูงนี้ก็ประมาณ1,000ครับ1,000ได้อยู่1,000กว่าถ้าสั่งพร้อมส่งนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนมอเตอร์เหมือนผมนี่ก็ประมาณ500กว่าบาทครับนี่นะครับเปลี่ยนครับเอามาเสียบกันเลยครับผมจะรอดหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นการต่อพัดลมครั้งแรกเหมือนกันเราไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่2ครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นตัวเล็กครับตัวนั้นจะถูกกว่าตัวนี้ครับตัวนี้แพงจะราคาแพงกว่าเอาแล้วครับเปิดเลยครับผมหมุนแล้วครับพี่น้องไม่ยากนะครับในการต่อพัดลมเบอร์2ครับแรงเหมือนเดิมครับแรงเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับในราคา500กว่าบาทนะครับผมใครอยากจะซ่อมก็ไม่ว่ากันนะครับใครอยากซื้อใหม่ก็ได้นะครับผมในงานครั้งนี้เอาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองดูครับลองคิดดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ